อ่อนหวานวันนี้เราอยู่กันที่ระยองนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกลางบ้านเพ็งสาขาออริจินอลนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเหมือนกับที่กรุงเทพหรือเปล่านะคะนี่คือกั้งดองน้ำปลานะคะกาวเหลานะคะอันนี้คือต้มยำแบบน้ำใสเรื่องการแต่งเติมพอลองกินแยกซอสก็อร่อยเองน้ำใสใช้ได้เลยค่ะแต่แอบปิดหวานไปนิดนึงเมนูทอดกระเทียมทอดเกลือต้มยำได้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกุ้งเสียบไม้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บร้านนี้ร้านหลวงวอนจะอยู่แถวๆถนนบ้านฉางไม่ใช่ถนนบ้านฉางอยู่ในละแวกบ้านฉางถ้ามาก็เซิร์ชได้นะคะตอนแรกของเราก็คือระหว่างทางเราจะผ่านเซิร์ฟคลับตรงแหลมย่าแต่ว่าผ่านไปดูแล้วคลื่นมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าผ่านไปเลยดีกว่า ก็ว่าจะไปนอนชิลที่โรงแรมกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าโรงแรมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหอยชักตีนและเผ็ดไข่เค็มมาทานกัน2คนก็จะทานได้แค่ 2-3 อย่างและที่เด็ดก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรีวิวร้านน้องหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะถือว่าโอเคเลยแนะนำรสชาติอาหารกลมกล่อมร้านจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะตรงหาดแหลมแม่พิมพ์ถ้าออกจากเซ็นทรัลคิวไปก็เลี้ยวซ้ายเจอแยกแล้วก็เลี้ยวขวากลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะด้วยความสวัสดิภาพทริปนี้ก็เฟลไปหลายอย่างเลยเพราะว่าตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะไปเล่นเซิร์ฟที่ระยองเซิร์ฟคลับตรงแหลมย่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคลื่นมันแค่เม็ดเดียวนะที่เช็คดูแล้วก็ไปดูของจริงด้วยนะคะมันก็
คลื่นมันซัดถี่มากแล้วมันก็เข้าฝั่งเร็วทีเนี้ยมันก็เลยไม่คุ้มกับการไปเล่นก็เลยผ่านไปทีนี้ก็เลยได้ไปชิลๆที่โรงแรมเพราะว่าทริปนี้ก็จะเน้นไปทางรีวิวโรงแรมแล้วกันทริปหน้า Give on Board จะไปที่ไหนอีกก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย